วัสดีค่ะก็กลับมาช่องหรือบริโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาต้นไม้มงคลไม้ดอกมงคลที่หอมมากๆเลยนะคะมาฝากกันค่ะและมีฟาร์มเป็นมงคลสูงมากๆในแง่ของสุขภาพร่างกายนะคะ ช่วยคนปลูกนั้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีค่ะก็คือต้นพุธน้ําบุตรนะคะซึ่งลักษณะดอกจะเป็นสีเหลืองนะคะแต่ก่อนไปดูนะคะว่าควรปลูกทิศไหนรวมถึงคา,า,าถารดน้ํานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ก่อนค่ะต้นพุธน้ําบุตรนะคะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางมีความสูงโดยประมาณ1-2เมตรนะคะรําต้นแตก่กิ่งก้านจำนวนมาก ของต้นพุทธน้ำบุต์นั้นมีค่อนข้างเปลาะมากๆค่ะใบเป็นลักษณะใบเดียวออกตรงข้ามรูปรีนะคะปลายใบแหลมคนใบเบี้ยวขอบใบเรียบสีเขียวเข้มเป็นมันค่ะเส้นใบเด่นชัดทั้งสองด้านเลยนะคะดอกออกดอกเดี่ยวออกดอกที่ซอกใบใกล้ปลายยอดค่ะโคนกีบดอก เป็นหลอดยาวโดยประมาณ6-8เซนติเมตรค่ะปลายแยกเป็น6-9กีบค่ะดอกที่บานนั้นจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง5-6เซนติเมตรค่ะดอกเริ่มบานมีสีขาวและจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในวันรุ่งขึ้นนะคะบาน2วันแล้วโรยค่ะเกสรเพศเมียนะคะยื่นยาวจากหลอดปลายหลอดนะคะส่งกลิ่นหอมได้นานถึง1-2วันและ จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มนะคะออกดอกตลอดปีนั่นเองค่ะผลนะคะผลสดรูปกระสวยเป็นสันนะคะ5้าสันตามความยาวค่ะภายในนั้นมีเม็ดจํานวนมากเลยค่ะอัตราการเจริญเติบโตน,นั้นค่อนข้างปานกลางดินที่ชอบนะคะก็คือดินร่วนนะคะระบายน้ําดีค่ะแสงแดดเต็มวันถ้าปลูกในร่มจะไม่ออกดอกเลยนั่นเองค่ะน้ําความชื้นมากการขยายพันธุ์ด้วยการปักชํากิ่งและตอนกิ่งค่ะซึ่งตัวพุทน้าบุ ะะเหมาะสําหรับคนที่ต้องปลูกในกลางแจ้งนะคะหรือปลูกเป็นไม้กระถางที่ต้องอยู่กลางแจ้งเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะได้ดอกที่สวยงามค่ะความเชื่อแล้วก็ปลูกทิศไหนเพื่อให้ได้มงคลสําหรับคนในบ้านนะคะคมเชื่อเกี่ยวกับต้นพุธน้ําบุตรนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในพันไม้มงคลนะคะดอกไม้มงคลฉบับไทยโบราณที่มีมานานว่ากันว่าหากบ้านไหนเรือนไหนปลูกต้นพุธน้ําบุตรไว้จะช่วยเสริมเสริมความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงค่ะคําว่าพุธนั้นหมายถึงฝัาม สมบูรณ์แข็งแรงเสริมให้ผู้ปลูกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอุดมสมบูรณ์ค่ะสมัยก่อนจึงให้ผู้ปลูกเป็นผู้ชายเพื่อช่วยส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงนั่นเองค่ะต้นพุดนั้นเป็นต้นไม้ประจําวันเกิดของคนวันพฤหัสนะคะเพราะสีดอกพุดเป็นสีขาวเป็นสีที่ถูกฉลกและเสริมดวงของคนวันพฤหัสมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วปลูกที่ไหนล่ะคะดีมากๆนะคะ ซึ่งการปลูกนะคะพุทธน้ำบุตรที่ดีนะคะแนะนำให้ปลูกต้นไว้ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะหากแต่ก่อนนิยมให้ผู้ชายปลูกนะคะแต่ปัจจุบันนี้สามารถให้ผู้หญิงปลูกได้นั่นเองค่ะส่วนคาถารดน้ำมีดังต่อไปนี้นะคะ 1. ค่ะมัพโผหูโตภวันตุเมนะคะให้ท้องสามจบแล้วรดน้ำค่ะ ที่สองนะคะก็คือนะโมพุทธยะให้ท่องก้าจบแล้วรดน้ํานะคะเพื่อเสริมความเป็นมงคลของต้นพุทธน้ําบุตรนั่นเองค่ะลองหาปลูกกันดูนะคะเป็นไม้ดอกที่หอมมากๆเลยนะคะแนะนําให้ปลูกเป็นอย่างยิ่งค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเริบรีโฮมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยจ้าและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ